ในวิดีโอนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของ flow chart นะครับพอดีจริงๆแล้วเรื่องนี้ควรจะต้องพูดก่อนระดับแรกเลยแต่ว่าผมย้ายมาพูดในตัวสัปดาห์นี้เนื่องจากว่ามันเริ่มจะต้องใช้แล้วล่ะนะครับ flow chart มันเป็นตัวที่เราสามารถที่จะเล่าเรื่องราวนะครับของตัวโปรแกรมของเราได้นะครับปกติแล้วเราก็จะเล่ามันเป็นตอนๆนะครับอย่างผมบอกว่าอันดับแรกแล้วก่อนที่เราจะต้องทำอะไรเราจะต้องประกาศตัวแปรก่อนอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เราอาจจะต้องพูดถึงเรื่องของการรับข้อมูลส่งออกข้อมูลการที่เราเขียนโฟลว์ชาร์ตประโยชน์ของมันก็คืออธิบายสิ่งที่อยู่ในหัวเราออกมาเป็นรูปภาพโดยที่ไม่อิงกับโปรแกรมนะตัวเว็บไซต์ที่ผมจะพาคุณมาอ่านเนี่ยนะครับจะเป็นเว็บไซต์ของคุณอ๋อมนะครับวรการนะครับอ๋อมวรการนะครับเขาเขียนตัวเรื่องของโฟลว์ชาร์ตเอาไว้ได้ดีพอสมควรแล้วก็ผมไม่อยากให้คุณยึดติดมากนะเอาไว้อธิบายนะครับโฟลว์ชาร์ตไว้อธิบายก่อนอื่นเราต้องเข้าใจตัวโฟลว์ชาร์ตก่อนนะครับว่าโฟลว์ชาร์ตเนี่ยมันก็คือการวาดรูปแบบนี้นี่เองเหมือนกับเจ๊คนนี้นะครับนั่งวาดรูปนะครับพูดถึงโฟลว์ของการทำงานพูดถึงเรื่องราวนะครับของการไหลของโปรแกรมของเรานะโดยที่ตัวโฟลว์ชาร์ตเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะที่เป็นสัญลักษณ์นะครับโดยสัญลักษณ์ของมันเนี่ยมันจะเริ่มต้นนะครับก็จะมีตัว begin block นะครับ terminate block นะครับ process blockdecision block แล้วก็ connector สุดท้ายก็คือ flow line ลักษณะของการเขียนก็เขียนไม่ยากอะไรยังไงไม่ยากมากนะครับก็คือตัวเริ่มต้นของโปรแกรมเราก็จะเริ่มจาก start ตัวนี้นะครับแล้วก็เรามาจบที่ stop เพราะฉะนั้นเริ่มต้นก็คือเป็นวงดีๆเขียนคำว่า start หรือเริ่มต้นก็ได้ครับแล้วก็จบที่ stop จากนั้นไอ้ส่วนไหนก็ตามที่เป็นการ process ใช้สี่เหลี่ยมได้หมดเลยจริงๆแล้วมันใช้สี่เหลี่ยมได้หมดแหละนะครับเราถ้าเราไม่ซีเรียสกับไอ้ตัวกระบวนการเขียนมากเนี่ยก็ใช้สี่เหลี่ยมมันให้หมดก็ไม่แปลกครับแต่เมื่อไรก็ตามมันมีการแยกทางของตัว flow นะครับซึ่งเราจะเรียนในวันนี้แหละเราจะใช้เครื่องหมายที่เป็นข้อลำตัดแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวเงื่อนไขเข้าไปข้างในจากนั้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันย้อนกลับมาเราจะใช้วงกลมนะครับในการเชื่อมมันนะฮะส่วนเส้นทางหรือทิศทางของการวิ่งของโปรแกรมของเราเนี่ยนะครับเราจะใช้เครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายขีดแบบนี้นะครับเอาละแต่มันก็จะมีตัวอื่นๆอีกครับที่เกี่ยวข้องก็อย่างเช่นถ้าเราอยากจะระบุมันไปเลยว่าอันนี้คือการ input หรือ output เนี่ยเราจะใช้เครื่องหมายที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับหรือจริงๆไม่ใช่ก็ได้นะเราเขียนยังไงก็ไม่ได้แปลกขอให้เราได้สื่อสารมันออกมาหรือเราอาจจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันเราจะใช้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเขียนเราค่อยคิดอีกทีแล้วกันนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับเอาไว้อธิบายมันก็เพียงพอนะฮะเอาละอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเขียนตัวนี้กันนะครับมันไม่ได้ยากอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นนี่อย่างตัวอย่างตัวนี้นะครับอันนี้เขายกตัวอย่างตัว login process นะครับเริ่มต้นลองอ่านดูนะครับลองอ่านก่อน start นะครับ start เริ่มต้นจากตรงนี้นะครับแล้วก็จังหวะที่เราจะ stop ก็มาจบอยู่ที่ตรงนี้จะเห็นว่าตัวนี้เขาก็จะมีเรื่องของ input ก็คือรับค่านะครับรับค่าเราจะใช้ตัวนี้นะครับรับค่าเราใช้ตัวนี้เรียบร้อยเมื่อไหร่ก็ตามที่มี process ก็จะใช้ตัวนี้ก็คลิก on in button อะไรก็ว่าไปอันนี้เป็นการเขียนโปรแกรมที่มันสามารถคลิกได้ก็ช่างมันนะครับนะก็คือเรารับเสร็จนะครับถ้า mobile นะครับอันนี้ก็ใช้คำว่าถ้าได้เลยนะครับก็คือมันมี2ทางเลือกก็คือ yes กับ no ปกติก็มีอยู่แค่นี้ครับวิ่งมานี่ถ้า mobile number แล้วก็ password เนี่ยถูกต้องนะครับถ้าใช่ก็ทำตรงนี้นะครับแล้วก็จบแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ให้แสดงเห็นไหมฮะแสดงหรือรับใช้ตัวนี้หมดเลยแสดงว่ามันผิดนะครับจากนั้นแล้วก็กลับไปที่ A จริงๆแล้วตัวนี้ก็ต่อมานี่ได้นะครับก็คือวิ่งวนมาตรงนี้แล้วก็รับค่าใหม่ก็แค่นั้นเองนะแต่เขาจะแสดงตัวคอนเนคเตอร์ตัว A ตัวนี้ว่ามันมีตัว A ตัวนี้นะแล้วก็มาจบที่ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตัวนี้มันสามารถที่แสดงทางเลือกไ
นะครับตัวข้าวหลามตัดแบบนี้จะแสดงทางเลือกได้เดี๋ยวผมจะใช้ในการอธิบายในตัววิธีการเขียนโปรแกรมที่เราจะนำเสนอในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้ยากนะครับการเขียนตรงนี้ไม่ได้ยากแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเข้าทำความเข้าใจมันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สิ่งเหล่านี้ในการอธิบายนะครับหลังจากนี้นะครับโอเคนะครับพอเข้าใจเนาะนะครับเรื่องนี้คือเรื่องโฟลว์ชาร์ตครับ